ครับอันนี้สำคัญนะฮะโดยเฉพาะเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับที่บอก20บาทต่อหัวสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่อาจจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าจำนวนคนเยอะแต่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนมีไม่เกิน120คนเนี่ยผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็ได้รับนะฮะคำที่สะท้อนออกมาบอกว่าอาจจะไม่สามารถจัดสำรับหรือว่าเมนูอาหารได้ตามที่ไทยสคูลลันช์ได้ทุกวันนะครับแล้วก็โรงเรียนบางแห่งเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนนี้จากท้องถิ่นด้วยล่าช้าด้วยนะครับก็ต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเองติดตามจากรายงานครับโรงเรียนบ้านกระเดื่องตำบลป่ามะนาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอาหารกลางวันนักเรียนจึงไม่จ้างผู้รับเหมาโรงเรียนใช้วิธีสั่งวัตถุดิบจากแม่ค้าในชุมชนแล้วจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระเดื่องเป็น1ใน81โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1ที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับโอนจากท้องถิ่นเลยทางโรงเรียนเนี่ยมีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะการแก้ปัญหาของเราก็คือเราเครดิตกับแม่ค้านะคะก็จะเป็นการเครดิตล่วงหน้าซึ่งปกติเราก็จะจ่ายทุกสิ้นเดือนกับแม่ค้านะคะโรงเรียนบ้านกระเดื่องมีนักเรียน63คนได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันคนละ20บาทต่อวันหรือตกวันละ 1,260 บาทครูรัชนีกรจันทร์พุทธผู้ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนแจกแจงรายจ่ายค่าอาหารว่าเงินอุดหนุน 1,260 บาทต่อวันที่ได้รับต้องจ่ายค่าแม่ครัววันละ150บาทค่าแก๊สค่าน้ำค่าข้าวหอมมะลิเฉลี่ยรวมวันละ300บาทที่เหลือ810บาทคือค่าวัตถุดิบในแต่ละวันงบที่จำกัดจึงเป็นไปได้ยากที่จะจัดเมนูอาหารตามไทยสคูลลันช์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นวันนี้เมนูกระเพราไก่ผลไม้คือเงาะเฉพาะค่าวัตถุดิบคือ 1,305 บาทเกินงบที่ได้รับในทางปฏิบัตินะคะบอกตามตรงว่ามันเป็นไปได้ยากตามไทยสคูลแลนด์มันต้องมีผักมีผลไม้มีสารอาหารครบที่สำคัญในแต่ละมื้อต้องมีอาหารต้องมีผลไม้หนึ่งอย่างทีนี้ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถจัดได้เพราะว่างบประมาณมันมีจำนวนจำกัดค่ะให้เมนูเนี่ยเป็นไปตามไทยสคูลแล้วแบบในแต่ละมื้อกับเด็ก63คนเนี่ยค่ะต้องใช้งบเท่าไหร่ถึงจะพอเป็นคำถามที่อยากตอบมากเลยค่ะเพราะว่า20บาทเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้นะคะ35ถึง40บาทนี้น่าจะจัดสรรได้คือกับข้าว1อย่างผลไม้1ชนิดตามฤดูกาลนะคะเราต้องบริหารให้เด็กได้รับประทานอาหารทุกมื้อทุกวันอาหารกลางวันนี่ต้องมีทุกวันแล้วก็ให้อิ่มคือสามารถเติมได้เด็กก็ต้องเติมได้เราก็เลยต้องมีการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาดุกอย่างเงี้ยค่ะเพราะเห็ดเลี้ยงกบอย่างเงี้ยแล้วก็มีก็ต้องเอามาเสริมมาช่วยอย่างนี้นะคะปัญหาโรงเรียนบ้านกระเดื่องยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเทศบาลตำบลป่ามะนาวท้องถิ่นผู้ดูแลชี้แจงว่าไม่ได้ล่าช้าแต่รอตรวจสอบจำนวนเด็กป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนโดยจะจ่ายเงินได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็คือช่วงนี้นะคะก็คือจำนวนยอดนักเรียนนะคะเราจะรายงานหรือคีย์ข้อมูลภายในวันที่10มิถุนายนนะคะก็ขอให้ยอดนักเรียนน่ะนิ่งซะก่อนพอนิ่งเสร็จทางโรงเรียนก็จะรายงานข้อมูลนักเรียนมาหลังจากนั้นเราก็จะเบิกค่าอาหารกลางวันให้ทันทีนะคะปัญหางบประมาณช้าโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้แต่เสียงสะท้อนจากโรงเรียนขนาดเล็กวันนี้คือต้องการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเพิ่มเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ในทุกมื้อกลางวันทิติยันจันทนภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน